ชาวไทยมุสลิมร่วมวันฮารีรายออีดินฟิตรีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1436หรือวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวไทยมุสลิมหลังถือศีลอดมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาโดยบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นไปอย่างคึกคักต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามและพาบุตรหลานเข้าร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดินฟิตรีเพื่อขอประทานอภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวอิหม่ามรอยะหวันโซอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าหลังจากร่วมพิธีแล้วชาวมุสลิมก็จะมีการบริจาคทานหรือการเลี้ยงอาหารให้กับผู้คนที่ยากจนและมีการกล่าวความยินดีระหว่างกันและมีการขออภัยซึ่งกันและกันและเยี่ยมเยือนระหว่างกันถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันฮารีรายอซึ่งการเยี่ยมเยือนนั้นไม่ใช่ระหว่างญาติเพียงอย่างเดียวแต่เยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมด้วยกัน